สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เช้าวันที่9มีนาคมนะะประดับแรกเลยผมอยากที่จะมาดูทองก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โอ้โหทองนี่มันขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะฮะขึ้นมาเยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าคลิปนี้น่าจะมาวิเคราะห์ทองด้วยนะฮะเพราะว่าอ่าแน่นอนการที่การาฟมันวิ่งแรงอย่างนี้แน่นอนเราต้องเล่นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเดลี่นะครับเดลี่ <Del i S 2> จะเห็นว่าราคาแท่งเมื่อวานเนะี่ยโอ้โหขึ้นมาแบบบ้าคลางมาถะดับตั้งแต่จุดที่มันเปิดเลยเนาะ วิ่งขึ้นมาจนถึงอไทม์ไฮของมันนะครับประมาณ70บกว่าไม่ใช่70็ดสิบบกว่า p ป p s นั่นเองนะผมยกตัวอย่างเ <c oughs> ช่นว่าถ้าเราเข้าเทรนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1ล็อตไซส์นะครับเข้าตั้งแต่เปิดแท่งตรงนี้เลยนะฮะเราจะได้กําไรนะผมว่าอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดพันเหรียญน,นะครับผมถ้าเข้าที่1นล็อตนะครับซึ่งเป็นอะไรที่บ้ามากนะเดี๋ยวเรามาดู4ชั่วโมง <c oughs> ในส่งของสี่ชั่วโมงนะฮะเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นบูลลิสมา4ี่หแท่งแล้วนะครับแท่งนี้เนี่ยเป็นบูลลิสต่โดนราคาดันกลับลงมาใช่ไหมครับแท่งนี้ก็เปิดเป็นบูลลิสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือว่าแท่งนี้นะครับจะวิ่งขึ้นต่อได้ไหมเพื่อมาวิกฟิลนะฮะเราไม่รู้นะฮะเรามาดูในส่นของ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่มันชัดขึ้นนะคคือว่าตอนนี้เรามีซัพพอร์ตด้านล่างนะครับแล้วเราก็มีแนวต้านดน้าานนนนบผมซึ่่่งแนอนว ถ้าเราสามารถที่จะทะลุโซนนี้ไปได้นะฮะมีสิทธิ์ที่ราคาเนี่ยจะวิ่งมาถึงโซนน่านบนโซนนี้ได้เพราะว่าเลนส์ตรงนี้เนี่ยเป็น clean t r a f f i นะครับผมแล้วก็ประมาณ150 pips นะครับฉะนั้นผมว่าโซนนี้เป็นโซน,นที่น่าสนใจมากในโะซนของ1ชั่วโมงทีนี้เรามาดู30นาทีนะฮะ30นาทนีเราจะเริ่มเห็นปรับโซนให้มันใกล้ขึ้นนะฮะเรามี support ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่า p o r t ตรงเดิมเนี่ยยังมีอยู่ แต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่แล้วเพราะมันจะเห็นว่าเราลงมาทำพพอร์ตลงมาแล้วรีเจ็ตขึ้นอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะฮะมันจะต้องเคารบโซนนี้นะผมเพื่อที่จะวิ่งขึ้นต่อได้และอดับแรกเนี่ยเรามีคลีนทราฟิกตรงนี้ไว้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นราคาวิ่งขึ้นต่อเลยหรือเปล่านะผมเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ CJ กันดีกว่า GJ เนี่ยก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าถ้าราคาทะลุโซนนี้ขึ้นมาได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะวิ่งขึ้นได้แต่ว่ามันมันขึ้นไม่ได้นะผมก็เริ่มเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนแล้วนะว่า ซ้ายมือเรามีคลินทัฟฟิกหนึ่งครั้งมีคลีนทัฟฟิกสองครั้งนะครับแล้วหลังจากที่ราคาเป็นเรนจิ้งเนี่ยแล้วเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ง่ายนะครับผมมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะจำแพทเทิร์นตรงนี้ไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับผมก็ที่เรามาดูกันในส่วนของวันนี้ดีกว่าเรามาวิเคราะห์ก้าวันนี้กันนะครับ ในส่วนของเมื่อวานเนี่ยผมพูดไว้ว่าราคาอาจจะรีเทสฟูแบ็กกลับขึ้นมาได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะมีการทําตรงนั้นให้นะครับเดี๋ยวดูสี่ชั่วโมงในส่วนของสี่ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้แท่งนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่24นาทีนะผมก็ถ้าแท่งนี้ปิดนะผมสามารถปิดเหนือโซน,นได้นะผมคิดว่าเรามีแนวโน้มสูงมากนะฮะที่จะได้เห็นราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อได้นะผมเพราะว่าเราต้องการที่จะคอร์เรคชันนั่นเ นแน่นอนเรามีโซนใหญ่โซนนี้เนาะโซนนี้ด้ประมาณสัก8 0า8 0บิฟสนะครับมประมาณ80ปิฟสนะครับเดี๋ยวเราดูในโซนของ1ชั่วโมง1ชั่วโมงโอเค1ชั่วโมงผมว่าโซนที่น่าจะต้องกังวลจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช่โซนทีนะเพราะว่าอาจจะมีวอลลุ่มในช่วงของลอนดอนที่สามารถดันทะดันทะรเลยดันราคาทะลุโซนพรุ่งนี้ไปได้ เนะี่ยผมเช่นั้นเนี่ยผมคิดว่าโซนที่เราจะต้องมาสนใจจ,จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นโซนสะขวามือตรงนี้นะครว่าสุดท้ายแล้วราคาจะสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้จริงหรือเปล่าถ้ายืนได้เนี่ยแน่นอนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะวิ่งขึ้นมาด้านบนได้น,นั่นเองเช่นนั้นเดี๋ยวในช่วงของรอนนอนประมาณบ่ายสเนี่ยหรือบ่ายโมงเนี่ย,ย,มยผมจะรอหาจุดเข้าบายดู นมเลยไม่สนใจโซนพวกนี้เลยนะครับเพราะว่าโซนพวกนี้เป็นโซนที่าราคาน่าจะดนันขึ้นไปได้นะจะเห็นว่ามันเคยรีเจ็คจากลอนดอนเปิดมาทีหนึ่งใช่ผมแต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามันจะรีเจ็คอีกรอบไหมนะฉะนั้นผมอาจจะต้องรอรอ,รอ,ร,อรอดูรอดูวอลุ่มนะผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันยันนี้สวัสดีครับ